ก็ต้องมาวั้ใจกันนะคะเรื่องนอกเหนือจากเรื่องของการเติมเงินก็ต้องแก้ปัญหาดั้งเดิมที่ชาวบ้านเขาประสบอยู่ด้วยอย่างเช่นเรื่องของผู้ประกอบการที่ซื้อขายยาเส้นแล้วก็กเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในจังหวัดหนองคายด้วยเนี่ยนะคะซึ่งก็รวมตัวกันกว่า200คนในการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดารงธรรมค่ะหลังจากที่กระทรวงการคลังมีการประกาศกฎกระทรวงค่ะในการจะเก็บภาษีสรรพสามิตยาเส้นแบบ ก้าวกระโดดถึง20เท่าหรือว่าประมาณ2,000%ด้วยกันค่ะไปดูเรื่องนี้กันสักน,นิดหนึ่งนะคะ เกษตรกรนะคะเขาก็ไปรวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าสารากลางจังหวัดนองคายซึ่งก็มีทั้งเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการซื้อขายยาเส้นเนี่ยนะคะในจังหวัดนองคายกว่า200คนที่รวมตัวกันเพื่อไปยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนองคายโดยตัวแทนผู้ประกอบการแล้วก็ตัวแทนเกษตรกรก็ได้ร่วมประชุมกับนายนัทวัฒน์วิริยาณภาพรนะคะซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดหนองคายก็จะทำหนังสือตามข้อเรียกร้องส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังโดยเฉพาะกลมสรรพสาน,นิตต่อไปด้วยซึ่งการเดินทางมายื่นหนังสือข้อร้องเรียนคลังนี้ก็สืบเนื่องจากการที่คณะรัฐมนตรีอขออภยัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะมีการ ประกาศกฎกระทรวงไปเมื่อวันที่7พ็พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีผลบังคับใช้ในวันที่8พฤษภาคมนะคะซึ่งก็สร้างปัญหาแล้วก็ผลกระทบกับกเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบหรือว่ายาเส้นและผู้ประกอบการที่ซื้อขายยาเส้นเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นการขึ้นภาษีสปปรรพสามีแบบก้าวกระโดดถึง20เท่านะคะหรือว่าประมาณ2,000นเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะ,คะการขึ้นภาษีสปปรรพสามีครั้งนี้เป็นภาษีที่ไม่เป็นธรรมต่อกเกษตรกรผู้ปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการที่ซื้อขายยาเส้น นะคะที่มีการกำหนดภาษียาเส้น1กิโลกรัมเสียภาษี1 1 7บาท50สตางค์ในขณะที่ราคาขายยาเส้นกิโลกรัมละ100บาทเท่านั้นค่ะภาษีที่เก็บก็แพงกว่าราคาย,ยาเส้นที่ขายอีกนะคะการขึ้นภาษีแบบนี้ไม่มีประเทศใดในโลกที่เขานำมาปฏิบัติกันแล้วก็ยังเป็นการทำลายอาชีพเกษตรกรที่ปลูกยาสูบอีกหลายแสนคนในประเทศจึงขอให้มีการแก้ไขปัญหานี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ ด่วนเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของนางสุพิชชาชสุวรรณโสภานะคะตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการซื้อขายยาเส้นในจังหวัดน้องคายก็บอกว่าการขึ้นภาษีสรรพสามิตรครั้งนี้ทําให้เกษตรกรและผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้น จึงมีการยื่นข้อเรียกร้องก็คือว่าการจะปรับขึ้นภาษีควรจะมีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาษีสรรพสามิตที่ปรับขึ้นใหม่นี้รัฐบาลต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะค่ะจะบอกว่าการขึ้นภาษีก็ควรจะมีการแยกนะคะออกเป็นภาษีบุรีหรือว่าภาษียาเส้นไม่ให้นํามารวมกันแล้วก็ขอให้มีการยกเลิกนะคะในส่วนของระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาเส้นรวมไปถึงผู้ประกอบการที่ซื้อ ายาเส้นด้วยค่ะก็เรียกว่าทั้งระบบนะคะค่ะใช่ค่ะ